Hyper SUV ที่แรงที่สุดด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ครับผมสำหรับเจ้า Elita ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดสำหรับรุ่นท็อปอย่าง Elita R 918 แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่985 นิวตันเมตรความเร็ว0ถึง100เนี่ย 2.9 วินาทีและทำท็อปสปีดที่260 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถคันนี้เนี่ยนะฮะจัดจำหน่ายที่ยุโรปเมื่อคำนวณเป็นเงินไทยแล้วก็จะตกประมาณ4 ล้านกว่าเปิดตัวในไทยครับ6,590,000 บาทราคาต่างกันเพียงล้านกว่าบาทถ้านึกกลับการรถรุ่นนี้ถ้านำเข้าจากยุโรปจากประเทศอังกฤษรถรุ่นนี้จะราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ14 ล้านบวกลบครับผมเมื่อเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเราจะลืมภาพทุกอย่างที่เราเคยมีความทรงจำกับแบรนด์โลตัสไปเลยมันลงตัวไปซะหมดมันน่าจะตอบโจทย์กับพี่ดิมมากๆเลยฮะคันนี้เนี่ยนะฮะล็อกเป้าไว้แล้วต้องโดนในยุคนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% เข้ามามีอิทธิพลนะฮะกับผู้ใช้รถในยุคนี้จริงๆครับด้วยความที่เราเป็นสายมอเตอร์สปอร์ตและเราอยู่ในวงการรถยนต์เนาะถ้ามันมีรถรุ่นไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจับจองมันน่าครอบครองมันดูน่าใช้จริงๆรุ่นหนึ่งก็ต้องเป็นรุ่นนี้นี่แหละวันนี้พี่ดิมอยู่ที่งานเปิดตัวนะฮะรถยนต์รุ่นใหม่จากค่าย Lotus ครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็น SUV คันแรกของค่ายเขาแต่คันแรกของเขาเปิดตัวมาก็เล่นเอาสะเทือนวงการรถยนต์เลยทีเดียวแน่นอนพี่ดิมกำลังพูดถึงนะฮะเจ้า SUV สายพันธุ์ใหม่ที่ทาง Lotus เคลมว่าเป็น SUV ที่แรงที่สุดในคสชนี้อย่างเจ้า Lotus Elita ครับซึ่งคลิปนี้ครับพี่ดิมจะหาเหตุผลสัก5เหตุผลครับที่ให้พ่อบ้านนะฮะที่ต้องการหา SUV สักคันที่ตอบโจทย์การใช้งานหน้าตาก็สุดหล่อเหลาด้วยคอนเซปต์ที่ว่า Hyper SUV ที่แรงที่สุดด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ดิมด้วยนะครับไม่เสียเวลาไปดูกันครับแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตที่มีอายุมากกว่า70 ปีอย่าง Lotus ครับผมที่เมื่อเรานึกถึง Lotus เนี่ยเราก็จะนึกถึงรถสปอร์ตขนาดกระทัดรัดที่มีน้ำหนักเบาหน้าตาโหดดุดันแล้วมีความดิบเถื่อนใช่ไหมครับแต่พอสอนี้ไม่ใช่แล้วทาง Lotus ทำการรีแบรนดิ้งใหม่ด้วยการทำ SUV ที่มีพละกำลังสูงมากๆด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง918แรงม้าด้วยกันพร้อมกับหน้าตาที่หล่อเหลาออปชั่นที่จัดเต็มจัดหนักในราคาที่เหมาะสมครับวันนี้พี่ดิมก็จะมาหาเหตุผลให้กับเพื่อนๆที่จะต้องครอบครองรถรุ่นนี้กันครับผมสำหรับเหตุผลแรกนั่นก็คือแบรนดิ้งนั่นเองนะครับแบรนดิ้งแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึง Lotus อย่างที่พี่ดิมบอกไปครับอายุแบรนด์ของเขาเนี่ย70 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นคือแบรนด์สัญชาติอังกฤษที่มีกลิ่นอายความสปอร์ตครับคุณจะได้เรื่องตำนานความเป็นมอเตอร์สปอร์ตแบบครบถ้วนเลยครับเพื่อนสำหรับข้อ2นะครับนั่นก็คือสมรรถนะนั่นเองสำหรับเจ้า Elita ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดสำหรับรุ่นท็อปอย่าง Elita R 918 แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่985 นิวตันเมตรเรียกว่าดึงหัวโยกกันเลยทีเดียวความเร็ว0ถึง100เนี่ยทำได้ในเวลาเพียง 2.9 วินาทีและทำท็อปสปีดที่260 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบอกว่า0ถึง200เนี่ยโอ้โหดึงยาวๆครับตึงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหรถคันนี้สมรรถนะสุดยอดนะฮะแล้วระบบการขับเคลื่อนใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบ all wheel drive หรือขับเคลื่อน4 ล้อนั่นเองครับผมสำหรับข้อ3นะครับจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะ เพราะว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งอย่างที่ทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนั่นก็คือหน้าตาครับซึ่งข้อนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าหน้าตามันหล่อเหลาลงตัวแถมสามารถกดคอนฟิกกดออปชันได้ตามใจเราต้องการเลยมาที่ส่วนแรกก่อนจะพามาดูหน้าตาของเขากันก่อนครับตัวชุดกันชนหน้านะฮะแค่เห็นก็สะกดทุกสายตาหน้าตาของเขาจะมีความไฮเปอร์ SUV ซูเปอร์ SUV มากๆคล้ายๆรถรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะพี่ดิมคิดในใจอยู่แล้วว่ามันคล้ายซูเปอร์ SUV รุ่นหนึ่งมากๆนะครับในราคาที่ต่างกันถึงประมาณ4เท่า5เท่าโอ้โหแต่ว่าหน้าตาความหล่อเหลาของเขาสุดๆนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะฮะสามารถกดคอนฟิกออปชันบอดี้พาร์ทรอบคันเนี่ยเป็นคาร์บอนได้นะครับกดรอบคันเนี่ยจะใช้งบประมาณ1ล้านบาทโดยคร่าวๆซึ่งถ้าเป็นรถ SUV ที่เป็นระดับซูเปอร์ SUV อย่างค่ายม้าลำพองหรือค่ายกระทิงก็จะใช้งบประมาณเนี่ย 3-4 ล้านบาทครับซึ่งราคาออปชันแน่นๆคาร์บอนแน่นๆแบบนี้ถือว่าถูกกว่ากันหลายเท่านะครับผมในส่วนต่อไปนั่นก็คือล้อแม็กครับล้อแม็กเนี่ยสามารถคอนฟิกได้นะครับติดรถมาจะเป็นขนาด22นิ้วนะฮะสามารถกดออปชันเป็นขนาด23นิ้วได้ตัวนี้คือจะเป็นขนาด22นิ้วจริงๆลายนี้ก็เพิ่มราคานะครับเพราะว่าติดรถมาจะเป็นอีกลายหนึ่งตัวนี้เป็นก้านวายที่เป็นลักษณะสีทูโทนติดยางเป็นพิลารี่มาและในส่วนต่อไปครับเบรกนะฮะนี่คือเบรกติดรถที่ให้มาแต่สามารถกดคอนฟิกได้เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกซึ่งจะใช้งบประมาณ800,000 บาทโดยประมาณมาดูทางด้านบั้นท้ายกันบ้างสำหรับบั้นท้ายของเขานะอวบอิ่มเสน่ห์ที่ล้ำลึกด้วยไฟแบบพาดยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดวิงหลังตูดเป็ดดักเทลคาร์บอนกับชุดดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนเสริมความสปอร์ตความหล่อเหลาให้รถคันนี้มีเสน่ห์มากๆครับเพื่อนๆนี่แค่ส่วนหนึ่งของภายนอกครับแต่ว่าจะพาไปดูภายในกันบ้างว่ามันหล่อล้ำหล่อทะลุจอสักแค่ไหนครับไปพร้อมกันเมื่อเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเราจะลืมภาพทุกอย่างที่เราเคยมีความทรงจำกับแบรนด์โลตัสไปเลยโลตัสสมัยก่อนต้องนึกถึงความดิบเข้าไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยเน้นขับขี่อย่างเดียวแต่สำหรับรถรุ่นนี้ครับใช้คำว่าโคตรล้ำเทคโนโลยีจัดเต็มนะฮะความหล่อเหลาโอ้โหนะฮะมันลงตัวไปซะหมดนะครับและเบาะเนี่ยนะฮะด้วยความที่รถพละกำลังสูงรุ่นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะสำหรับรุ่น S รุ่นเริ่มต้นก็จะมีพละกำลังอยู่ประมาณสัก600กว่าแรงม้าเบาะก็จะให้มาเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้และดูชุดไฟชุดแอมเบียนไลท์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเครื่องเสียงที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงในตำนานจากประเทศอังกฤษโดยเครื่องเสียงแบรนด์นี้นะฮะมีอายุยาวนานกว่า100 ปีนั่นก็คือแบรนด์เคฟครับผมเครื่องเสียงของเขาถือว่าเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นนะฮะระดับโลกกันเลยทีเดียวมีติดตั้งในเจ้า Elita คันนี้ด้วยครับเรียกได้ว่านะฮะถ้าเราเข้ามาขับนะฮะเราเป็นคนขับเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความล้ำยุคล้ำสมัยพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ที่พรีเมียมสวยสปอร์ตหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่เป็นยุคใหม่คล้ายๆ iPad ขนาดใหญ่พวกคอนโซลต่างๆนะฮะจะมีความซุปเปอร์คาร์นะครับสวยจริงๆฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆโอ้โหนะฮะต้องบอกงี้ว่าสำหรับโลตัส Elita เนี่ยเขาไม่ได้เอาใจเพียงแค่ผู้ขับขี่แต่ยังเอาใจผู้โดยสารด้วยแถว2เนี่ยโอ้โหเหลือๆเลยนะครับนะพี่ดิมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กบริเวณขาเนี่ยหรือเล็กรูมหรือเฮดรูมเนี่ยเหลือสบายๆแต่ต่อให้คนที่ตัวใหญ่กว่าพี่ดิมสูงสัก180-190ก็สามารถนั่งรถคันนี้ได้สบายๆภายในของเขาเนี่ยจริงๆสามารถคอนฟิกเป็นเบาะ4ที่นั่งได้นะก็จะมีคนโซนตรงกลางนะครับแต่นี้ก็คือจะเป็นแบบครอบครัวเน้นนั่ง5คนได้แล้วก็มีที่เท้าแขนแล้วนี่ครับที่วางแก้วโอ้โหครบถ้วนปิดไงเอาเวรกรรมเอาตายแล้วเฮ้ย โอเคได้แล้ว ถ้าพูดถึงความหล่อเหลาของเขาทั้งภายนอกและภายในนะฮะพูดเป็นวันก็ไม่จบครับโอ้โหเรียกได้ว่าข้อ3เนี่ยนะฮะถ้ามานั่งแบบเจาะลึกรายละเอียดของเสน่ห์ของรถรุ่นนี้ต้องบอกงี้ว่าสุดๆจริงๆครับข้อ3เนี่ยนะฮะ คือเป็นข้อที่หลายคนเนี่ยทำให้หลายคนหลงรักรถรุ่นนี้มากๆนั่นก็คือหน้าตาแล้วก็เสน่ห์ของรถคันนี้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ทำให้คุณหลงรักรถรุ่นนี้อย่างหัวปักหัวปั๊มหนึ่งข้อเลยนั่นคือราคาที่เหมาะสมครับเพื่อนๆสำหรับรถคันนี้เนี่ยนะฮะจัดจำหน่ายที่ยุโรปเมื่อคำนวณเป็นเงินไทยแล้วก็จะตกประมาณ4ล้านกว่าซึ่งราคารถรุ่นนี้นะฮะ Elita R ตัวท็อปเนาะเปิดตัวในไทยครับ6,590,000 บาทราคาต่างกันเพียงล้านกว่าบาทด้วยความที่รถรุ่นนี้ย้ายฐานผลิตมาผลิตที่ประเทศจีนทำให้เราได้ฐานภาษีที่ถูกลงหลาย100%ครับซึ่งทำให้ค่าตัวของรถรุ่นนี้ครับน่าจับจองอย่างยิ่งครับถ้านึกกลับการรถรุ่นนี้ถ้านำเข้าจากยุโรปจากประเทศอังกฤษรถรุ่นนี้จะราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ14ล้านบวกลบครับเราจะรู้สึกว่ารถรุ่นนี้ราคามันไม่น่ารักไม่น่าจับจองขึ้นมาทันทีในราคา 6,590,000 บาทเนี่ยไม่รวมคอนฟิกไม่รวมออปชันนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าใครมือหนักมือเบาแค่ไหนแต่พี่ดิมตีคร่าวๆแล้วกันว่ากดออปชันกันเนี่ยก็น่าจะประมาณล้านกว่าบาทถึง2ล้านก็จะใช้เงินประมาณ8ล้านกว่าบาทถือว่าก็ยังราคาดีน่าจับจองอยู่ดีอะ918ม้าออปชั่นแน่นๆจัดเต็ม8ล้านกว่าบาทหาไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยถูกกระจกหายไม่ใช่นะฮะลืมพูดไปว่ามันจะมีออปชั่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือออปชั่นที่เป็นหูกระจกนะครับที่จะไม่ใช่เป็นหูกระจกแต่จะเป็นกล้องหุ้มด้วยคาร์บอนตัวนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทสำหรับออปชั่นตัวนี้เนาะเราจะสามารถมองกระจกข้างด้วยจอที่อยู่ด้านในเรียกได้ว่ารถยุคนี้เนี่ยต้องมีลูกเล่นต้องมีแกดเจ็ตต่างๆความเคยชินของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำความคุ้นเคยสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าพี่ไม่ชินอยากใช้กระจกตามปกติก็ไม่ต้องกดออปชั่นตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับเป็นไม่ดิมนะกดครับเพราะว่าอะไรที่มันดูล้ำๆเราต้องมีครับเพื่อนเมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย4ข้อก็มากพอแล้วแหละที่เราแบบจะตัดสินใจซื้อรถ SUV ระดับพรีเมียมสักคันที่ใครที่มีงบประมาณสักไม่ข้าม10ล้านถือว่าเป็น SUV ที่ตอบโจทย์คุ้มราคานะฮะแล้วก็มันดูหล่อดูเท่ที่สุดแล้วอะแต่มันจะไม่ครบ5ข้อนะครับก็เอาข้อ5มาให้ครบแล้วกันสำหรับความประหยัดนั่นเองแน่นอนเมื่อเป็นรถไฟฟ้าครับแม้จะมีกำลังแรงม้ามากถึง918ตัวครับแรงบิดอีกเกือบ 1,000 นิวตันเมตรชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรเท้าหนักจริงๆก็อาจจะลดทอนไปมาสัก100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคือเดินทางนะฮะกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้ๆไปกลับได้สบายๆนะครับสำหรับระยะทาง 5-600 กิโลเมตรเนี่ยชิลมากเลยครับมันน่าจะตอบโจทย์กับพี่ดิมมากๆเลยฮะแต่ขอเวลาอีกสักแป๊บนึงขอระบายรถที่บ้านก่อนคันนี้เนี่ยนะฮะล็อกเป้าไว้แล้วต้องโดนนะฮะถ้าคุณเป็นคนที่แบบมองหารถระดับพรีเมียมแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างครับเฮ้ยคุณก็สามารถซื้อรถรุ่นนี้ได้แล้วนะที่สำคัญนะก็ต้องมีตังค์ด้วยนะ10 ล้านเนี่ยก็ไม่น้อยเนาะ10 ล้านเนี่ยมีทอนส่ง SUV แบบนี้ไปได้ทุกที่ครับฝนตกน้ำท่วมคันนี้ไปได้สบายๆไปได้ทุกที่ขับเนี่ยเจอหลุมเจอถนนที่เหลี่ยมสันไปได้โดยไม่ต้องระวังไม่ต้องหยอดกันเลยทีเดียวนะด้วยช่วงล่าง Air Suspension ระบบขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มความมั่นใจมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วอะนะฮะวันเดียว80กว่าคันครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2น่าจะทะลุ100คันแล้วสำหรับยอดจอง SUV สายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีกำลังแรงม้าถึงเกือบ 1,000 ตัวแบบนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับพี่ดิมเป็นคนหนึ่งที่แบบหลงรักรถรุ่นนี้ไปแล้วจะมีมาจอดที่ Respect เมื่อไหร่ก็ฝากติดตามกันต่อด้วยครับชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีรถอะไรเท่ๆเจ๋งๆหรือมีของแต่งเฟี้ยวๆหล่อๆมีแนวทางการแต่งรถดีๆเรามาเจอกันเรื่อยๆที่แต่งรถคิดถึงเลยแซกสวัสดีครับ